สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศิลปินอิสระแจ้งเอาผิดนายกหลอกลวงให้หยุดงานแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตรังนายภูนศักดิ์จงรักศิลปินอิสระฉายาสอนร้อยเสียงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่20/1หมู่ที่1บ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังเขาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกหญิงอุชุกรสุขบังเกิดพนักงานสอบสวนสภ.เมืองตรังเพื่อใช้เป็นหลักฐานร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทโดยได้ระบุว่าจากการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งประกาศงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นการจัดคอนเสิร์ตการแสดงสินค้าเป็นเหตุให้ตนเองได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ไม่มีงานไม่มีรายได้โดยตนเองมีอาชีพเป็นนักร้องและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอ้างว่าจะให้เงินเยียวยาแต่กลับไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใดทั้งที่ได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วดังนั้นจึงประสงค์จะแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังและศาลปกครองต่อไปนายภูนศักดิ์กล่าวว่าตนมาลงบันทึกประจำวันแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องจากตนไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาลทั้งที่ตนมีอาชีพเป็นนักร้องอิสระและปฏิบัติตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2563ที่ให้หยุดทำการแสดงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และได้ยื่นเรื่องของเงินเยียวยาแต่กลับถูกมาตัดสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าตนเป็นเกษตรกรทั้งที่ตนไม่ได้เป็นเกษตรกรใดๆและต่อมาได้ยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์แต่ยังปรากฏว่าข้อมูลเช่นเดิมโดยล่าสุดยังแจ้งว่าตนเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรทั้งที่ตนไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือไม่มีที่ดินแม้แต่แปลงเดียวดังนั้นจึงตัดสินใจมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในข้อหาหลอกลวงพร้อมทั้งร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมและศาลปกครองต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ